ตัวด้านในของรสอเมริกาโน่ก็จะมีกุหลาบอยู่ด้านในครับเราก็เวลานั้นเราจะดื่มก็จะได้กลิ่นของชากุหลาบที่มันซ่อนอยู่ในรสของกาแฟอเมริกาโน่ครับผมพอได้ดื่มเข้าไปแล้วมันก็จะสดชื่นครับเพราะว่าตัวอเมริกาโน่ที่มันเย็นแล้วแล้วก็ตัวกุหลาบนะครับก็จะให้กลิ่นกุหลาบออกมาครับผมก็เป็นอีกแนวนึงของคนที่ชอบดื่มกาแฟครับสำหรับถ้าชอบกลิ่นกุหลาบไปในตัวด้วยก็รสในการโน่ที่ร้านโน่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมตัวนี้ก็คือเคฟซูเซตครับก็จะเป็นเคฟที่ราดด้วยซอสส้มนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อส้มอย่างนี้ครับเราจะเห็นเนื้อส้มมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีสายไหมตรงด้านบนนะครับอันนี้คือเนื้อเคฟนะครับนี่ครับตัวจะเป็นตัวเนื้อเคฟนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบของร้านก็จะเป็นดุมดามนะครับแล้วก็จะเน้นการตกแต่งด้วยไม้นะครับสำหรับร้านนี้นะครับก็จะมีบึงน้ำแล้วก็มีสะพานให้คนสามารถเดินได้ครับก็จะมีมุม private แต่ละมุมนะครับแต่ละมุมอย่างเช่นตรงนู้นก็จะเป็นมุมนึงที่เป็น private อย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นโดยรอบของร้านนะครับ